บทที่มันจะเน้นๆครับน้องนี่เลยนะอ่ะหลายคนเห็นละบทไหนเน้นบทไหนเน้นบทที่เน้นคืออะไรแอลจิบรากับจิโอเมตรีใช่ป่ะนี่คือแบบว่าเดี๋ยวพี่ตัดก่อนนะถ้าให้พี่ตัดเนี่ยประมาณนี้นะตัดเป็นแบบว่าเหมือน3เทียร์ครับน้องนะเทียร์แรกเนี่ยแอลจิบรากับจิโอเมตรีอันนี้ติดไปเลยนะ5ดาวแบบไก่ย่างนะ5ดาวไปนะในขณะที่ word prop function stat sequence and series อ่ะติดไป4ดาวนะตามความเยอะความน้อยของที่ออกข้อสอบเลยน้องแล้วก็ numbers and operation เนี่ยอ่ะติดไป2ดาวแล้วกันนะอ่ะ3ดาว3ดาวเดี๋ยวน้องบอกหายไปไหนดาวหนึ่งนะคืองี้นะ algebra อ่ะใครพอรู้บ้าง algebra คือแนวนะแนวแบบพวกสมการนะ algebra คือพวกแนวแบบแก้สมการอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งจริงๆใน CUAD เนี่ยมีหลากหลายมากนะแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้นะครับมีทั้งง่ายแล้วก็มีทั้งยากอ่ะบอกเลยนะอ่ะแล้วก็ geometry น้องเลขาใช่ไหมอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนะถึงแบบเขาเรียกอะไรนะสมัยมอต้นครับน้องนะสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมคล้ายปีทาโกรัสทริกโนเมตรีตรีโกณเนาะหรือจะเป็นพวกวงกลมเนี่ยมาหมดแล้วออกเยอะนะอันนี้ออกเยอะซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนแซดน้องแซดเนี่ยปกติอะจิโอเมตรีเป็นบทที่ไม่ค่อยออกสอบถ้าเป็น SAT เนาะแต่ถ้า CUAD เนี่ยโคตรเน้นครับน้องเน้นมากๆนะอ่ะต่อไปอันที่แบบว่า CUAD ออกไม่เยอะนะแต่ถ้าเป็นแซดจะเยอะก็คือ word prop นะใน CUAD ก็มีประมาณเนี้ย 10-15% นะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็ลดหลั่นกันลงมาสแตทอันนี้คือพวกสถิติเนาะกับความน่าจะเป็นนะครับนะแล้วก็ sequences and series อันเนี้ยปกติถ้าเป็นในแซดไม่มีนะครับน้องนะไอ้ลำดับอนุกรมนะซีเควนซ์กับซีรีส์นะเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้นะลำดับกับอนุกรมเนาะก็มีประมาณ 10% น้องอ่ะแล้วก็สุดท้ายคือ numbers and operation แล้วก็กราฟนะครับประมาณนี้ 5% นะอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าบทที่ต้องเน้นๆนะครับน้องคืออะไรบทที่เน้นๆคือ algebra กับ geometry โอเคมั้ยแล้วก็เอา word problems เดี๋ยวก็เน้นนะข้อนี้น้องต้องดูดีๆนะครับคำถามถามอะไรนะคำถามถาม sum of square นะน้องอันนี้ต้องแปลดีๆนะคืออะไรผลบวกของกำลัง2เนี่ย square of all answer นะคือผลบวกของ x กำลัง2เนี่ยทุกตัวที่เป็นไปได้โอเคป่ะเอา x ไปกำลัง2เนาะแล้วก็แบบจับมาบวกกันเนี่ยสมมติมีหลายๆตัวนะก็จับมาบวกกันนะทีนี้ข้อนี้ครับน้อง มันจะมีคนอยู่2ประเภทคนประเภทที่1คือทำไมนะคนประเภทที่1คือไม่สนใจเลยนะกูปลดเลยแอบโซลูทนะเท่ากับ6นะแล้วก็แก้ควอดแรติกไปนะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันได้คำตอบอะไรเท่าไหร่นะแต่ทำไมอย่าพึ่งใจเย็นๆสหายนะใจเย็นๆนะสหายพี่บอกไปแล้วแอบโซลูท x เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ xมันอาจจะเท่ากับลบ x ก็ได้เราไม่รู้ว่าไส้ในเป็นบวกหรือเป็นลบนะเพราะฉะนั้นอย่าแบบอยู่ดีๆปลดเฉยเลยนะอย่างนี้ไม่เอาทีนี้เมื่อกี้เท่าที่ลองดูเนี่ยก็จะมีคนทำอยู่2ประเภทคนประเภทที่1ก็จะแบบว่าอ๋อพี่ผมใช้วิธีเดิมก็คือเนี่ยย้ายข้างก่อนให้เป็น absolute x เท่ากับ6ลบ x กำลัง2งี้ได้ป่ะใช่มั้ยทำแบบคล้ายๆข้อเมื่อกี้ข้อข้างบนน่ะแล้วก็แยกเป็น2เคสเลยก็คือ x เท่ากับ6ลบ x กำลัง2แล้วก็ x เท่ากับลบวงเล็บ6ลบ x กำลัง2ถามว่าได้ไหมได้นะอันนี้ยังไม่ทำอะไรผิดเลยนะอันเนี้ยได้แน่นอนแล้วเดี๋ยวน้องลองไปทำต่อนะแต่สิ่งที่น้องต้องระวังคือพอน้องทำเสร็จอ่ะน้องต้องเอาคำตอบไปทำอะไรรู้ป่ะต้องเอาคำตอบไปเช็คคำตอบนะน้องต้องไปเช็คคำตอบอีกรอบหนึ่งนะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันติดลบหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่ทำให้คำตอบอ่ะมันติดลบน้องนะมันจะใช้ได้ไม่ครบทุกคำตอบนะพี่บอกให้เลยบางคนอาจจะแก้ได้ลบ3อะไรเงี้ยซึ่งลบ3เนี่ยใช้ไม่ได้น้องลบ3นี่ใช้ไม่ได้นะมันจะตอบได้แค่ x เนี่ยพี่เขียนให้หน่อยแล้วกันนะอย่าลืมเช็ค your solution นะเช็คคำตอบนะว่า absolute เนี่ยต้องออกมาเป็นนะ absolute อะไรก็ตามเนี่ยต้องมาเป็นบวกเสมอโอเคป่ะนะ อ่ะต่อไปมาแต่เราจะไม่ทำวิธีนี้พี่จะทำวิธีที่2น้องซึ่งพี่บอกเลยวิธีนี้โคตรเด็ดนะวิธีนี้นี่เด็ดมากคืออย่างงี้ครับน้องเมื่อกี้ที่พี่บอกไปตอนที่ให้จดใช่ป่ะว่าถ้าน้องเจอโจทย์ที่มีทั้ง absolute x และโจทย์ที่มีทั้ง x กำลัง2ใช่ป่ะเราจะใช้ทิปส์นี้เลยครับมอง x กำลัง2เป็น absolute x กำลัง2ได้คือเหมือนกำลัง2อ่ะถ้าเจอ absolute อ่ะมันหายไปหรือถ้ามันแบบว่าเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้งงไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยสมมติพี่บอกว่า absolute 5กำลัง2มันก็5กำลัง2อ่ะ absolute ลบ5กำลัง2มันก็ลบ5กำลัง2อ่ะค่าเท่ากัน
โอเคป่ะนะอ่ะแล้วไงพี่เกี่ยวอะไรกับข้อนี้นะอ่ะเกี่ยวอะไรกับข้อนี้ก็นี่เลยครับเดี๋ยวเราจะใช้ทิปส์นี้ในการทำนะ น้องอ่ะมอง x กำลัง2อ่ะให้เป็น absolute x ทั้งหมดกำลัง2ดิแล้วก็บวก absolute x เท่ากับ6โอ้โหพี่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ absolute 2อันมันยิ่งไม่ยากขึ้นไปเหรอไม่ไม่ยากละน้องน้องก็มอง absolute x อ่ะให้เป็นตัวแปรอะไรสักตัวนึงสิเช่น aแล้วเราก็จะได้สมการอะไรมาละอันเนี้ยมาอีกแล้วน้องเทคนิคมองเป็นก้อนไงเราจะได้มาแล้วว่าไอ้สมการเนี้ยกลายเป็นอะไร a กำลัง2บวก a เท่ากับ6นี่คือสมการควอดแรติกแบบน่ารักจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเลยนะ a กำลัง2บวก a ลบ6เท่ากับ0โอเคอ่ะต้องได้ละนะแล้วทีนี้ยังไงต่อครับน้องแยกแฟกเตอร์เป็น a บวก3กับ a ลบ2ใช่ป่ะเท่ากับ0ไงแล้วทีนี้น้องก็จะได้แล้วว่า a เป็นเท่าไหร่ครับลบ3กับ2นั่นเองบางคนบอกอ้าวพี่อย่างนี้ก็ไม่มีคำตอบหรือเปล่านะแบบ9ใช่ป่ะแบบยกกำลัง2อ่ะลบ3กำลัง2บวก2กำลัง2ใจเย็นๆสหายนะa เป็นสิ่งที่ทำไมเราสมมติขึ้นมาเอง absolute x เท่ากับลบ3กับ2ไงต้องเปลี่ยนกลับใช่ป่ะนะแล้วทีนี้น้องครับ absolute x เท่ากับลบ3แล้วก็เท่ากับ2อันไหนผิดแน่นอนอันไหนผิดแน่นอนลบ3ใช่ป่ะน้องก็ได้แล้วว่า absolute x เท่ากับ2นะทีเนี้ยข้อนี้จุดตายอีกอย่างคือบางคนน่ะได้2แล้วตอบแค่เนี้ยนะตอบว่า2กำลัง2ได้4นะผิดนะครับน้อง absolute x ได้2อย่าลืมว่า x เป็นเท่าไหร่ x ต้องได้2กับลบ2เนาะแล้วน้องค่อยไปทำอะไรต่อได้อีก sum of square เนี่ยผลบวกของกำลัง2เนี่ยผลบวกของกำลัง2เนี่ยก็คือน้องก็ต้องเอา2กำลัง2บวกกับลบ2กำลัง2เนาะซึ่งก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ4บวก4ก็8นะจ๊ะนี่เลยน้องหัวข้อสุดท้ายนะ2เรื่องนะอันนี้อยู่คู่กันนะครับน้องนะอยู่คู่กันคือ in circle กับ circumcircle นะอันนี้ก็ออกเรื่อยๆน้องนะแล้วก็พี่ว่ามันคล้ายๆ e-powerpoint theorem เนี่ยถ้ารู้คือจบถ้าไม่รู้คือแบบเซ็งนะถ้าไม่รู้นี่คือแบบโอ้โหเสียเวลามากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคำว่า in circle ก็คือแปลตามตัวเลยin อยู่ตรงไหน in อยู่ข้างในวงกลมอยู่ข้างในสามเหลี่ยมนะส่วนคำว่า circumcircle circum อ่ะมันคล้ายๆ circumference อ่ะคำว่า circum แปลว่าล้อมรอบใช่ป่ะบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า circumstance สถานการณ์รอบๆใช่ป่ะนะ circum แปลว่าล้อมรอบเนาะอันเนี้ยวงกลมแนบใน in circle แต่ถ้า circumcircle คือวงกลมล้อมรอบโอเคถามว่าเป้าหมายของเราในเรื่องนี้คืออะไรคือเป้าหมายของวงกลมน้องเป้าหมายของวงกลมเนี่ยคือพยายามหา r หรือว่า radius ให้ได้นะอันนี้คือเป้าหมายของวงกลมนะพยายามหา r ให้ได้ก็นี่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเนาะถ้าเรามีวงกลมแนบในสามเหลี่ยมนะเขาบอกว่าถ้าเราอยากหา r นะ radius ของไอ้ in circle เนี่ย r จะเท่ากับ2 a ส่วน p นะ2 a ส่วน p นะซึ่งถามว่า A คืออะไรอ่ะเดี๋ยวน้องเขียนไปหน่อยนะ A คือ area ของสามเหลี่ยมส่วน P คือ perimeter ของสามเหลี่ยมคือเรื่องเนี้ยเรารู้ข้อมูลสามเหลี่ยมแล้วเราอยากหารัศมีของวงกลมภายในเนาะเราจะได้ว่า R เท่ากับนะ 2A ส่วน P นะพี่มีเทคนิคการจำง่ายๆนะมันคือ2 rap RAP ไง rap rap นะ2 rap โดยที่ rap ต้องอยู่ข้างในนะต้องไป rap ข้างในบ้านอย่ามา rap ข้างนอกบ้านนะก็2 rap นะ R เท่ากับ 2A ส่วน P A คือ area ของสามเหลี่ยม P คือ perimeter ของสามเหลี่ยมเนาะอย่าเพิ่งไปจำว่า A คือ area ของวงกลมเพราะถ้าแกรู้ area ของวงกลมเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ radius แล้วไม่ต้องไปทำแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ A คือพื้นที่สามเหลี่ยม P ก็เส้นรอบความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมเนาะอ่ะต่อไปอันนี้อันแรกน้องนะวงกลมในสามเหลี่ยมต่อไปวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมโอ้โหอันนี้แหละนะของแบบว่านะของแสลงของแสลงคือวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมมันมีแบ่งเป็นประเภทสามเหลี่ยมด้วยน้องคือล้อมรอบสามเหลี่ยมมุมฉากล้อมรอบสามเหลี่ยม equilateral สามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็ล้อมรอบสามเหลี่ยมอะไรก็ได้ล้อมรอบสามเหลี่ยมอะไรก็ได้เนาะก็นี่แหละครับน้องเป้าหมายเราคือหา r เนาะเดี๋ยวพี่ย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเป้าหมายเราอะสองเรื่องนี้คือหา r หา radius อะว่าถ้าเรามีวงกลมเป็นล้อมสามเหลี่ยมแล้ว radius จะเป็นเท่าไหร่นะก็บอกว่าง่ายๆอย่างนี้ครับน้องถ้าเกิดมันล้อมรอบสามเหลี่ยมมุมฉากนะแปลว่าน้องรู้เลยว่าอีสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นอะ
ต้องมีด้านหนึ่งอ่ะเป็นอะไรถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากต้องมีด้านหนึ่งเป็นไดอะมิเตอร์ของวงกลมแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวงกลมมันไปล้อมสามเหลี่ยมมุมฉากน้องรู้เลยครับว่า r เนี่ย radius นะเท่ากับ d ส่วน2โดยที่ d คืออะไรนะ d คือ diameter นะ d คืออ่ะด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็เป็น diameter ด้วยนะก็คือเป็นทั้ง diameter แล้วก็เป็นทั้ง hypotenuse อ่ะโอเคป่ะ d เป็นทั้ง diameter แล้วก็เป็นทั้ง hypotenuse เนาะโอเคต่อไปนะวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมด้านเท่าวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมด้านเท่านะถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่ายาว a นะเขาบอกว่า radius ของวงกลมเนี่ยสามารถหาได้จาก a ส่วน √3 ครับผมวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคือสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้นะสามเหลี่ยมมุมฉากก็ได้นะสมมติเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้อะสามเหลี่ยมอะไรก็ได้แล้วเราอยากหา r เนาะอยากหา r เนี่ยเขาบอกว่า r เท่ากับนะABC นี่คือความยาวด้านเนาะคือสมมติเป็นสามเหลี่ยมแบบนะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่ะสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะก็ R นะก็เท่ากับ A คูณ B คูณ C นะครับคูณเนาะอันนี้ A คูณ B คูณ C แล้วก็หารด้วย 4A นะ